ลิ่นตัวกลิ่นเต่าของผู้หญิงเกิดจากสาเหตุอะไรบ้างเคยสงสัยกันไหมคะว่าทำไมคุณถึงยังมีกลิ่นตัวกลิ่นเต่าทั้งที่อาบน้ำก็แล้วขัดตัวก็แล้วแถมยังฉีดน้ำหอมอีกแต่ก็ยังมีกลิ่นอยู่แล้วรู้หรือไม่คะว่าจริงๆแล้วยังมีสาเหตุอีกหลายสาเหตุค่ะที่คุณอาจจะนึกไม่ถึงมาก่อนมาฟังกันค่ะว่ามีอะไรบ้าง 1. บราที่ไม่ค่อยได้ซักซึ่งผู้หญิงหลายๆคนมักจะละเลยการซักหรือการเปลี่ยนบราเพราะคิดว่ามันอยู่ด้านในไม่เปื้อนไม่สกปรกแต่ที่จริงแล้ววัสดุที่นำมาผลิตชุดชั้นในนั้นสามารถที่จะดูดซับเหงื่อและความชื้นได้ซึ่งเป็นตัวกระตุ้นที่ทำให้เชื้อแบคทีเรียและเชื้อราเจริญเติบโตนั่นเองซึ่งก็จะส่งผลให้มีกลิ่นออกมาได้ค่ะ2. ชอบกินอาหารรสจัดหรือเครื่องเทศอย่างเช่นกระเทียมหัวหอมหรืออาหารที่มีกลิ่นฉุนต่างๆก็ทำให้เกิดกลิ่นตัวกลิ่นเต่าได้ค่ะ 3. ความเครียดเหงื่อที่ออกตามปกตินั้นจริงๆแล้วจะมีกลิ่นน้อยกว่าเหงื่อที่เกิดจากความเครียดต่อมเหงื่อชนิดนี้เรียกว่าอโพคายซึ่งของเหลวที่ออกมาจากต่อมนี้จะมีน้ำน้อยมากแต่มีความดึงดูดแบคทีเรียสูงกว่าจึงทำให้มีโอกาสเกิดกลิ่นได้มากกว่านั่นเองค่ะ 4. แอลกอฮอล์ปกติแล้วแอลกอฮอล์จะถูกขับออกจากร่างกายทางปัสสาวะแต่ถ้าบริโภคมากเกินไปก็จะขับออกมาทางลมหายใจและทางเหงื่อได้จึงทำให้เกิดกลิ่นตัวกลิ่นเต่าได้ค่ะหากคุณมีกลิ่นตัวกลิ่นเต่าลองสังเกตดูนะคะว่าคุณมีพฤติกรรมเหล่านี้ด้วยหรือไม่หากใครที่กำลังมีปัญหาสุขภาพและอยากดูแลตนเองตามหลักการแพทย์จีนสามารถโทรเข้ามาปรึกษาแพทย์แผนจีนของเอิร์นเวย์ได้นะคะยินดีให้คำปรึกษาค่ะ